ี่คือ Minecraft เป็นเทรนด์ที่ผมบอกเลยว่าสมจริงที่สุดว้าวสมจริงขนาดไหนวะก่อนอื่นเมื่อเราเข้ามาเราเจอกับไอ้ใครอ่ะนี่เป็นโลกอนาคตป่ะโอ้สวัสดีโอลาโอลานี่คือสวัสดีนะครับโอลาโอ้ฉันนี่แหละคือเบนเทนกูแปลไม่ออกกูไปเก่งภาษานี่ภาษานี่กูแปลไม่ออกเอ็นโตซาเบคอมโอผมแปลไม่ออกพี่ผมแปลไม่ออกโอเคครับว่าพี่กันละเอามันกำลังพูดถึงแอสมุดนี่ไงมันมีชื่อแอสมุดอยู่ปังอ้าวครับเหมือนตอนนี้น้องจะได้เควสมาแล้วนะครับโอเคครับและนี้ก็จะเป็นเบนตอนเด็กนะครับเบนแบบเบนเบบี้นะครับเคอันนี้เบนเด็กนี่หว่าอันเนี้ยอันนี้เบนโตโอ้คนนี้หน้าเคารพเบนโตสำหรับกิจของเราวันนี้นะครับเพื่อการที่ว่าเราจะทำการกำจัดราชามังกรจากเอ็นเดอร์ดราก้อนให้ได้นะครับโดยที่ว่าเราจะทำการสร้างนาฬิกาก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเอาพูดนี้มาก่อนเลยข้างล่างนี้จะเป็นพวกแบบบอทนะครับบอทที่มันจะมาขโมยนาฬิกาเรานะครับตามที่เราเห็นในเนื้อเรื่องของเบนเทนตอนเด็กนะครับไอ้พวกบอทงงๆพวกเนี้ยบอทวิวแก๊กป่ะนี่บอทของวิวแก๊กโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มีที่เรียกเอสมัดนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันจะเอสมัดส่งออมนิทริกซ์มาให้เรานะครับเราทำการกดเอาละเอาไปเลยเฮ้ยนี่มันนาฬิกาอันแรกเลยนี่ว่าไหนขอดูหน่อยเปิดครับวู้เอ้ยมันเข้าตัวผมมาเลยเรามันเจอขึ้นมาตอนเจอนาฬิกาเอเลี่ยนประหลาดตอนนี้ผมมีออมนิทริกซ์แล้วนะครับแล้วผมก็สามารถแปลงร่างเป็นตัวที่อยู่ในออมนิทริกซ์ได้ด้วยนะครับคุณดูดิวิธีการแปลงร่างมันโคตรเท่อะโอ้ยผมโดนบอทตีแล้วเวละต้องแปลงร่างผมเลือกอะไรดีเอาตัวแรกเลยกันครับที่เป็นเทนแปลงตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นฮีทบาสนะครับฮีทบาสโอ้ฮีทบาสก็อยู่ไหนฮีทบาสไม่นี่ไงฮีทบาสนี่โอ้เวนคุณดูดิภาพโคตรเท่โอ้เอาเว้ยไอ้น้องฮีทบาสมาเล่นฮีทบาสมีปัญหากับฮีทบาสว่ะในข่าวฮะนี่ครับไอ้นี่มันมีปัญหากับฮีทบาสครับฉะนั้นผมจะทำการสั่งสอนมันนี่ไงโดนเข้าไปถ้าเหยียบไฟเอาผมเอาตายเลยคิดกลายเป็นหุ่นกระป๋องนะครับกลายเป็นโรบอทอะไรโง่ๆทุกอย่างนึงนะครับโคตรเจ๋งไอ้ฮีทบาสไหนท่าต่อไปไหนลองท่านี้ดินี่ไงโอเคมาโดนต่อย 2-3 ทีก็ตายแล้วครับตอนนี้ผมเป็นฮีทบาสฮีทบาสบินได้ด้วยนะครับคุณดูดินี่คิดชึบอ๋อนี่คุณดูเคโคเท่คนหีบบ้านอ่ะโอเคครับตอนนี้ภารกิจของเรานะครับคือว่าเราจะไปที่จะต้องตามหาหมู่บ้าน VC ก่อนนะครับผมนี่เป็นภารกิจแรกนะครับแล้วตอนนี้มันมีพลังงานแบตเตอรี่อยู่ทางซ้ายคุณเห็นไหมพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถ้าเกิดสมมติแบตเตอรี่เราหมดเนี่ยก็คือจบเกมนะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับก็คือต้องรอนาฬิการีชาร์จนะครับเหมือนเบนเทนตอนเด็กๆเนาะที่ต้องรอนาฬิกามารีชาร์จให้นะครับประมาณนั้นมาทุบไอ้นี่ก่อนแล้วทำไมผมมี3มือวะผมใช้อะไรทุบดินอยู่วะเฮ้ยกูใช้อะไรทุบดินวะผู้คนช่วยผมช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าผมใช้อะไรทุบดินอยู่มันคือมือที่3ใช่ไหมที่กำลังทุบดินอยู่โอเคมันคือมือที่3ผมเองแหมปุ๊บตอนนี้เราต้องเลือกตัวที่มันคือตอนนี้มันเป็นน้ำอ่ะผมขอเลือกตัวที่มันเป็นน้ำแล้วกันนะพี่ปลาฉลามกริมจอมาเอาว่ากริมจอโคตรเท่คุณดูดิแค่กริมจอเท่จังวะมึงทำมาได้ยังไงมึงเท่จังวะนี่ครับกิมจอเลยใต้น้ำมันต้องเร็วมันต้องเร็วกิมจอว่ายเร็วกิมจอน้ำมันอยู่ใต้น้ำมึงเร็วไงกิมจอมึงทำอะไรของมึงนี่โอเคครับกิมจอโอเคเราเจอกิมจอเหมือนกันครับไม่ได้อยู่ในน้ำมันก็กระจอมากิมจอนะนี่โอ้มันตีแรงอยู่ผมต้องคอยหนีใช้สกิลครับน่าจะดีสุดสกิลใช้ในนี้ไม่ได้ต้องใช้ในน้ำหรอเวละขวานตบมันเร็วขวานตบมันนี่ไงท่าโดนกิมจอไปทีนึงเป็นไรไหมไม่เป็นไรเลยโอ้เวลานาฬิกาหมดอายุเขาเห็นว่ากิมจอจะได้มันจะว่ายน้ำเร็วหรือเปล่านะไหนเอ้ามันทำอะไรผมว่านะกิมจอตัวนี้ตีแล้วกันโฟอาร์มมาไม่ไหวแล้วโฟร์อาร์มแล้วกันนะนี่ดูเท่ขนาดไหนนี่โคตรเท่ไหนโฟร์อาร์มนี่ไงว้าวยังเท่อ่ะไหนท่านี้เรียบร้อยไปครับเหลือแค่ผมอัพเป็น6เลยไม่เอาโฟร์อาร์มมาแต่แรกว่ะคือตัวมันอ่ะผมว่าโฟร์อาร์มนี่จะเป็นตัวที่โหดเกือบสุดแล้วอ่ะในเบนเทนภาคแรกนะสำหรับผมเพราะโฟร์อาร์มนี่โคตรถึกอ่ะโคตรโหดเฮ้ยนี่มันอัลเบโดโอเคครับอัลเบโดนายอยากสู้กับฉันไหมล่ะเฮ้ยเราสามารถที่จะสู้อัลเบโดได้อัลเบโดนี่ก็คือเบนร่างมืดนะครับเบนแดงอ่ะอะไรวะโอ้เอาเรามาสู้กันดีกว่าอัลเบโดมันเอาจริงแน่เลยทุกคนตอนนี้มันดูแบบอะไรขนาดนั้นวะมันแปลงเป็นตัวอะไรวะโอ้ตัวอะไรโฟอัมโอ้มันเปิดมาด้วยโฟอัมว่ะผมยังไม่ทันได้แปลงร่างเลยพี่ผมแปลงก่อนพี่ผมยังไม่แปลงเลยตัวอะไรดิคิดก่อนตัวอะไรที่สู้อัลเบโดได้ตัวอะไรที่สู้อัลเบโดได้โอ้มันวิ่งนี่แล้วกันนี่น
นี่เลยไดมอนด์เฮดแล้วกันนะเอาละเอาไปดูยูมราเองต้องแพ้แล้วไดมอนด์เฮดของจริงครับของจริงบอกแล้วว่าไดมอนด์เฮดนี่มันเก่งมากนะเอาจริงอะมาไดมอนด์เฮดอะไรอะไรเอาไปดูนี่ไงโดนปลายท่าน้ำแข็งเอาละต่อไปยิงน้ำแข็งใส่เจ็บปะดินี่ไงเหยียบน้ำแข็งเอามาตายสเปนครับกลายเป็นน้ำแข็งไปซะนี่โดนไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดสกิดนี่สกิดจุดสกิดจุดนะครับยิงปิ้วๆเลยครับปิ้วว่าย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 อ่ะแช่แข็งอีกรอบนึงอะไรเราอะฮะหลายรอบแล้วเอาไปน้ำแข็งโอ้ยเอาตีทีนึงจบแล้วเออเอาไปโดนเปลี่ยนตัวเอาเอ็กซ์ตร้าเลสมาเวนที่ผมตีมันแรงกว่าที่ผมจะไปจัดการน้ำแข็งเนี่ยเปลี่ยนตัวครับไม่เอาเอ็กซ์ตร้าเลสแล้วตัวอะไรอีกอะเฮ้ยโอ้โหตัวเดียวกับผมวะไดมอนด์เฮดไอ้มันได้ยี่ดูวะมาเลยเอาไปโดมาเอาไปโดไปเรียบร้อยฮัวโอเคครับตอนนี้ก็จัดเอาไปโดแล้วนะครับผมแน่นอนเข้ามาโลกมังกรก็ต้องใช้ตัวที่มันบินได้ทำไมมังกรเป็นอย่างนั้นวะเดี๋ยวนะผมขอบินไปดูมังกรก่อนนะตัวที่มันบินได้เท่ๆผมคิดว่าน่าจะมีสติงไฟไปสติงไฟแปลงร่างครับมาเลยว้าวพี่ปูท่าแปลงโคตรเท่ดูดิเอาล่ะติดงอกไอ้น้องสติงไฟสติงไฟก็ยิงไอ้พวกนี้ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดยิงได้ยิงไม่ไปตีก็ได้นะอุ้ยไปตีทีเกือบตายอ่ะมันยิงไม่ระเบิดหรอวะเซ็งเหมือนกันนั่นแหละมันจะยิงแล้วระเบิดได้นะครับไหนยิงไปดิยิงมังกรเจ็บอยู่ยิงมังกรเจ็บอยู่แต่เราต้องทำลายลูกแก้วก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวสโนว์บอลปลาลูกแก้วก็ได้ครับสบายเอาล่ะต่อไปถึงเวลาฆ่ามังกรครับด้วยสติงไฟยิงมังกรเลยไอ้หนุ่มนี่ไงโอ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้ยโดนมังกรมันบินชนโคตรเจ็บอ่ะนะครับก็ต้องหาทางอย่าให้มังกรบินชนเรานะครับเขาเรียกว่าศึกต่อสู้ด้วยการบินเลยเนาะว่าจะพลังผมจะหมดแล้วแบตเตอรี่จะหมดแล้วอ่ะสวยละอืมเอาไปหนึ่งดอกแล้วกันมังกรก่อนที่แบตพี่จะหมดไอ้น้องโอเคลงก่อนแล้วกันครับไม่น่าไหวอืมแบตหมดโอเคอุ้ยสวยหาทางหนีก็แล้วกันนะมาครับถึงเวลาแล้วไหนขอตัวอื่นแล้วกันนะที่แบบเราไม่เคยเล่นที่ไม่เคยเล่นเนาะแล้วมันเก่งเอ็กซ์ตร้าเลสตัวนี้แล้วกันนี่ตัวความฝันไม่เด็กของทุกคนเอ็กซ์ตร้าเลสมานี่โคตรเท่เอ็กซ์ตร้าเลสไอ้น้องไหนคุณดูดิเอ็กซ์ตร้าเลสมันจะเร็วขนาดไหนว้าวโคตรไวอ่ะคุณดูดิเอ็กซ์ตร้าเลสพี่โคตรไวอ่ะเอาวะทำไม่ได้อย่างนี้ดีวะวิ่งเลยไหนขอดูท่านะครับท่านี้โอ้โหเตะคู่โคตรเท่ท่านี้โอเคพายุหมุนครับโอเคอีกท่านึงก็พายุหมุนเหมือนกันเจ๋งผมจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเลสครับเน้นไวเอ้ยมังกรลงมาแล้วเตะตีนคู่โอ้ว้าวเตะพายุหมุนนี่แต่ท่าหนูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเวลาโจมตีอ่ะผมว่าเอ็กซ์ตร้าเลสแบบท่าไม่ค่อยแรงแปดหรือแปดครับแปดหรือแปดสวยแล้วแปดหรือแปดแปดหรือแปดต้องเตะคู่ไปก่อนโอ้แบตหมดแล้วแบตหมดแล้วไอ้ตัวเล็กๆนี่ไว้ก่อนเลยแล้วกันอันตราทีเฮ้ยอัปเกรดแล้วกันมาอัปเกรดไหนผมขอดูหน่อยดิอัปเกรดมันทำอะไรได้มันต้องควบรวมกับอุปกรณ์บ้างมันถึงจะทำอะไรได้ครับไหนท่าแรกครับอ๋อท่าแรกก็ตีโอเคท่าที่สองนี่ท่าอะไรอะท่าที่สามมันน่าจะเป็นท่าควบรวมกับอุปกรณ์ปะอ๋อมันต้องรวมกับไอ้ลังโกเลมท่านี้ยิงลำแสงได้ครับอัปเกรดโอเคเข้าใจโคจูใช้ได้ใช่ไหนผมขอลองเอาไอ้ลังโกเลมมาดิอัปเกรดรวมกับไอ้ลังโกเลมบอลมันรวมกับโกเลมได้เชี่ยอัปเกรดป้าไปแล้วโคตรโหดมันรวมกับไอ้ลังโกเลมได้ทุกคนตึงเกินว่ะไหนยิงลำแสงใส่มังกรดิฟิวครับมังกรโดนลำแสงอัปเกรดชนะแล้วเฮ้ยมันรวมกับไอ้ลังโกเลมได้แล้วนอกจากนี้นะครับมันก็สามารถรวมกับหุ่นยนต์กระจอกนี้ได้นะครับนี่ไงเป็นหุ่นยนต์วิวแก๊กอ่ะโอเคครับตอนนี้เราเจอกับเอเลี่ยนสายพันธุ์ไวมัสนะครับเราต้องทำการลองเอาไวมัสมาสู้ดูนะครับไวมัสนี่ยังไม่ได้ใช้นะไหนไวมัสแปลงร่างเป็นไวมัสอุ้ยได้อยู่ขนเริ่มขึ้นก่อนครับแล้วก็เปลี่ยนร่างนานโคตรเท่เอาจริงมันเท่มากนะเว้ยไวมัสว้าวเคไหนลองสู้เอเลี่ยนสายพันธุ์ไวมัสดิท่าแรกครับกระโดดนี้อ่ะโอ้โหกระโดดกระแทกพื้นท่าที่สองควรครับกระโดดควรโอ้ยมันก็ใช้ท่าได้เหมือนกันท่าที่สามครับคำรามอ๋อท่าที่สามคือคำรามโอเคไปนี่ไงสายพันธุ์ใบมัดสายพันธุ์ใบมัดเป็นสายพันธุ์ตาบอดเนาะเอ้าผมว่าใบมัดท่ากระโดดฟันมันเนี่ยใช้ยากมากครับในการที่เราจะเล็งศัตรูแล้วก็กระโดดฟันมันก็เป็นท่าที่ดีนะแต่ว่าแค่มันใช้ยากเฉยดูดิ
โอเคนะตอนนี้ผมขอลองใช้ไอ้ตัวจิ๋วแล้วกันนะนี่เอสบัตเผ่าพันธุ์เอสบัตนะครับจำไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรตัวนี้ผมไม่ค่อยแบบตัวนี้มาทีไรผมไม่ค่อยได้ดูอะมันแบบตัวจิ๋วอะเอาละเผ่าพันธุ์เอสบัตแล้วกันนะผมเรียกมันไอ้น้องทำอะไรได้วะ51 no code fragment file ท่าที่2automatic menu ฮะ automatic menu คืออะไรมันปรับ automatic menu ได้หรอตัวนี้มันฉลาดเว้ยคือสับเผ่าพันธุ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งครับแต่ว่ามันตัวเล็กฉลาดอะไรเงี้ยต้องใส่โค้ดออมนิทิกด้วยและโค้ดมันคืออะไรวะก็คือผมไม่รู้โค้ดมันอะมั่วได้ปะ1โค้ด1122อะไม่ได้11 12อะไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องอะวะมึงโอเคครับเดี๋ยวมาใช้ตัวสุดท้ายดีกว่าครับตัวสุดท้ายของเราก็น่าจะเป็นตัวที่เราไม่เคยใช้นะครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วมั้งนั่นก็คือเป็นโค้ดฟิกครับโค้ดฟิกโค้ดฟิกเนี่ยยังไม่เคยใช้ตัวเดียวโอเคกดฟิกไม่เคยใช้ตัวเดียวเรากดฟิกมาเลยแล้วกันนะกดฟิกมากดเฟซหรือกดฟิกว่าผมจำไม่ได้นะชื่อกดฟิกนะกดฟิกพอสามารถกดฟิกนี่คือมันสิงได้เนาะแล้วก็เอาเส้นหย่อยๆมาตีได้น่าจะมีแค่นี้ผมว่าไม่น่ามีเลยแล้วโอเคครับท่าแรกอันนี้คือท่าสิงโอนี่ไงจับมาสิงเลยน้องแล้วก็สามารถที่จะปล่อยม้าลงมาตายได้ครับอ๋อเราสิงม้าได้เลยนี่เห็นไหมสิงม้าเลยว่ะโคตรบ้าท่าแรกคือสิงท่าที่สองนี่นะเป็นท่าโจมตีนะโจมตีแบบสิงได้สิงได้สิงได้เจ๋งนี่ครับเผ่าพันธุ์กอฟิกเผ่าพันธุ์สิงกันเนาะนี่ปล่อยแก๊สแล้วก็บินโอเคไม่มีอะไรก็ตัวนี้ก็เน้นสิงอะไม่ได้เก่งไม่ได้แบบมีพลังต่อยเก่งเตะเก่งนะครับก็แค่แบบสิงได้หายตัวได้อะไรได้นะครับตามปกติของกอฟิกกันเนาะมันก็มีนี่แหละนะ